เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างว่างปราศจากเรื่องกังวลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นเรื่องราวอะไรก็ต้องตัดใจคลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายให้หมดนะลูกนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่คือเป้าหมายของชีวิตที่เราจะต้องคิดให้ได้ทุกวันการคิดอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์พระนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นที่บรมสุขมีสุขอย่างเดียวแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีความทุกข์เจือปนเลยสถานที่ตรงนั้นพ้นจากกิเลสอาสวะพ้นจากกฎแห่งกรรมจากความทุกข์ทรมานต่างๆทั้งหมดอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องเอาใจเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในตัวของเราเราถึงจะไปนิพพานได้หรือทำพระนิพพานให้แจ่มแจ้งได้จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คืออยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นด้ายขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งใครจะต้องรู้จักเอาไว้
ว่าอยู่ที่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยแต่มันจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งในสมบูรณ์ 100% แล้วดังนั้นในฐานะเราเป็นผู้ฝึกใหม่นักเรียนใหม่เราก็จำง่ายว่าอยู่ในกลางท้องของเราว่าอยู่บริเวณตรงเนี้ยแล้วก็ทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเรานี้นะมีดวงแก้วใสๆคล้ายเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยแต่ว่าเป็นดวงกลมๆไม่ได้เป็นเหลี่ยมที่ก็เจริญในเพชรพลอยกันมีดวงกลมใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเนี่ยเราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราวิธีการนึกภาพดวงแก้วหรือองค์พระแก้วใสๆในท้องก็ให้ทำง่ายๆเหมือนเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกธรรมดาอย่างนั้นอย่าไปตั้งใจมากขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่เราชอบใหญ่แล้วก็นึกดวงใหญ่องค์ใหญ่ชอบเล็กแล้วก็นึกขนาดแต่มันย่อมลงมาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรเราต้องยอมรับว่านานๆเรานึกทีนึงเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาหัดนึกในวันนี้สำหรับนักเรียนใหม่จะไม่ให้มันจะให้มันชัดเจ๋วเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยเราคงยากเพราะฉะนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องเราตรงนี้เท่านั้นแหละเพราะใจทั้งหยุดอย่างเดียวจึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้หรือทำพระนิพพานได้แจ้งวิธีการมันมีอยู่แค่นี้คือต้องใจหยุดนิจใจของเราเนี่ยมันไม่หยุดที่ผ่านมาเพราะเราปล่อยใจไปข้างนอกไปนึกถึงคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนอะไรต่างๆเหล่านั้นใจมันไปอยู่ตรงโน้นทีนี้เราจะดึงมาอยู่ภายในก็ต้องมีที่ยึดมีหลักของใจเอาไว้ผูกเอาไว้เป็นดวงใสองค์พระใสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยเป็นของสูงส่งนึกแรกก็จะทำให้ใจเราพลอยสูงขึ้นปราณีตขึ้นละเอียดขึ้นผ่องใสขึ้นให้ใจมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรถ้าชัดก็ดีมากเราก็นึกไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายอย่าทิ้งคำนี้นะลูกนะนึกอย่างสบายสบายเพลินนึกไปเรื่อยแต่ว่าอย่าไปกดลูกในตานึกด้วยใจเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ชัดแล้วใหม่ๆนะคุ้มๆกำๆรัวๆลางๆบางทีดวงแก้วกลมๆนึกแล้วมันยังบูดบูดเบี้ยวๆองค์พระกรอบไม่ได้ส่วนมั่งหรือเห็นเป็นบางส่วนมั่งก็ถือว่าใช้ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีเดียวที่เราก็นึกไปให้ต่อเนื่องกันไปอย่าเผลอนะลูกนะถ้าเผลอแล้วไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ดึงกลับมาใหม่พอคิดเรื่องอื่นในกลางกายเนี่ยมันสู้คิดถึงดวงใสหรือองค์พระเรื่องเดียวไม่ได้เพราะจะทำให้ใจมันหยุดนิ่งแล้วเราก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอร
ัมมาอรหังเรื่อยไปตัวให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องไม่ใช่ที่สมองนะดังออกมาจากในกลางท้องและทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราก็จะต้องนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆควบคู่กันไปด้วยอย่าเผลอนึกคู่ไปควบกันไปเลยไปด้วยกันสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดนิ่งอยู่เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะลูกนะเราหยุดนิ่งอย่างเดียวหยุดอยู่ภายในสบายๆแม้ไม่มีภาพอะไรมาให้ดูแม้มันเป็นความมืดเราก็ให้นิ่งเอาไว้หยุดกันนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายเบาๆจนกระทั่งใจมันนิ่งได้ในระดับหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ร่างกายและจิตใจนะคือมันจะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็หยุดนิ่งเฉยๆยังคงรักษาความหยุดนิ่งไม่ต้องไปวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันยังเป็นอย่างนี้มันถูกหรือว่ามันผิดใช่หรือไม่ใช่อะไรต่างๆอย่าไปใช้ความคิดรัดใจจะหยุดนิ่งได้เนี่ยมันต้องยังอยู่ต้องอยู่ในระบบของความไม่คิดซึ่งเราไม่คุ้นแต่ก็ต้องทำตามคำแนะนำนี้เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นให้เราดูเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่หยุดใจได้ใจหยุดใจมันก็จะหย่อนไม่ตึงพอใจหย่อนมันก็ผ่อนคลายไปเองแหละใจหยุดใจก็หย่อนใจหย่อนก็ผ่อนคลายจากความผูกพันในเรื่องราวต่างๆความรู้สึกก็จะขยายใจเราจะขยายกายก็รู้สึกก็ขยายความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายจึงเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยมันเบากายเบาใจแต่จะเบาอย่างไรใจก็ต้องนิ่งอย่างเดิมหยุดนิ่งให้ใจใสๆแล้วมันก็จะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในมันจะเดินทางกับไปสู่ภายในเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะสังฆรัตนะเองมันจะเคลื่อนกับไปเราก็ต้องปล่อยมันไปปล่อยไปตามเรื่องตามราวมันปล่อยมันจะเป็นยังไงเราก็เฉยในทุกประสบการณ์เพราะความเฉยนิ่งในทุกประสบการณ์นี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้อย่างง่ายๆและความสุขที่ดื่มด่ำยิ่งใหญ่ก็จะพลั่งพลูออกมาอย่างที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนน่าจะเป็นความสุขที่เรามีความพึงพอใจมากจนไม่อยากจะได้อะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้
เพราะสิ่งที่เราเคยได้มานั้นมันก็ไม่ได้ให้อารมณ์นี้กับเราเลยคือความสุขที่ไม่มีขอบเขตแล้วเราก็จะรู้จักว่าพระรัตนตรัยภายในที่แท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างไรหรืออย่างน้อยก็มีจริงและก็ดีจริงกายท่านจะสวยงามเป็นพระในตัวเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียรที่มีเส้นประศกเส้นผมสวยงามคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรตามเข็มนาฬิกาอยู่บนพระวรกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการอยู่ในท่านั่งเจริญสมาธิภาวนาขัดสมาธิอย่างที่ได้แนะนำเบื้องต้นเราถอดแบบจากองค์ท่านมาเป็นอริยาบทของผู้พ้นแล้วขีนาจาติวุสิตังขีนาจาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตตายะเป็นอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่จะรู้เห็นกิเลสอาสวะขจัดกิเลสอาสวะถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์กิจอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้นะไม่มีเพราะนั้นกิจที่หย่อนกว่านี้ก็ไม่เอาจะอยู่นิ่งๆอย่างนั้นแหละเพราะถึงที่สุดแล้วจะนิ่งถ้ายังไม่ถึงจุดหมายจะเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวไปตามความทยานอยากของกิเลสที่บังคับให้เป็นไปตามกระแสไปห่างไกลออกจากจุดหมายปลายทางให้เป้าหมายเบี่ยงเบนพระรัตนตรัยในตัวนี้หมายเอาธรรมกายอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของเราละเป็นกายภายในที่ทั้งใสทั้งสวยงามไม่มีติติเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราให้พ้นจากความทุกข์จากกฎแห่งกรรมจากภพทั้งสามจากการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่สุขอย่างเดียวเป็นบรมสุขจะมีนิพพานรองรับร่างกายนั้นอยู่ในตัวเราคือต้องผ่านกายของเราเข้าไปเราก็ถอดเป็นชั้นๆเราก็จะถึงตรงนั้นแหละพอถึงกายธรรมอรหัตเราถึงจะอุทานกีนาชาติอุสิตังปรมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิตัตตายะพระกีนาสุชาติเสร็จแล้วคือไม่ต้องเกิดอีกแล้วพบสิ้นแล้วไม่ต้องเข้ามาเกิดในภพสามถึงที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์แล้วคือไปแต่ผู้เดียวอยู่ตามลำพังสงัดจากกามจากอกุศลธรรมลาวิตกวิจารณ์เข้าถึงปิติสุขเอกคตาเราไปตามลำดับกระทั่งหลุดพ้นเพราะนั้นกิจอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่ก็คือเครื่องหมายของผู้พ้นแล้วที่เป็นพระอรหันต์เพราะนั้นใครที่ก็เปิดเผยตัวเองบอกกล่าวให้เราฟังว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็ต้องมีมาตรฐานตรงนี้เป็นเครื่องวัดภารกิจอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก็แปลว่ากิจอื่นที่หย่อนกว่านี้ก็ต้องไม่เอาพระอรหันต์สุขล้วนๆกิจที่จะต้องทำคือเสวยวิมุตติสุขสุขภายในที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสวะเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระกว้างขยายไม่มีขอบเขตแล้วก็จะมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะให้ธรรมทาน
สิ่งที่ท่านจะให้ก็คือความรู้ที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจะพบทั้งสามเช่นเดียวกับตัวท่านหรืออย่างน้อยก็ดำเนินชีวิตเป็นกัลยาณชนบำเพ็ญกัลยาณธรรมให้อยู่ในโลกนี้อย่างผาสุกไม่บีบเบียนตัวเองและผู้อื่นเมื่อละโลกก็ปิดอบายไปสวรรค์อย่างน้อยก็อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านจะให้นี่คือกิจของผู้พ้นแล้วจะพึงทำดังนั้นกิจอะไรที่หย่อนไปกว่านี้เนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์จะไม่ทำถ้าจะทำก็จะทำอย่างนี้แหละเสวยวิมุตติสุขเพราะว่ามันมีความสุขมันหยุดนิ่งใจมันก็ดิ่งเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ภายในเข้านิพพานภายในนิพพานของพระธรรมกายที่เรียกว่าสัพพาติเสสนิพพานนิพพานของกายธรรมอรหัตตผลอยู่ในนิพพานนั้นแล้วมาถึงข่าวหมดอายุขัยก็ดับขันธปรินิพพานเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานที่มีแต่พระธรรมกายนับพระองค์ไปทวนล้นล้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรกระทำสำหรับมนุษย์ที่เกิดมาชาติหนึ่งนอกนั้นเป็นกิจที่เป็นเครื่องเสริมเช่นการทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่กรณียกิจกิจที่ควรทำคือกิจที่ขจัดกิเลสอาสวะดังกล่าวนี้แหละด้วยใจหยุดนิ่งหยุดอย่างเดียวนะจะเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้วันดีอากาศกำลังสดชื่นลูกทุกคนก็เป็นผู้มีบุญที่สั่งสมบุญกันมาอย่างดีแล้วถึงวาระที่จะสว่างสวยตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นกันแล้วก็รวมใจของเราไปหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือใจหยุดไปนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายโดยตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเรามีดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ประคองใจของเราน่ะไปอย่างสบายๆประคองใจไปในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่าหลับกันนะลูกนะตอนภาคบ่ายเราว่าเป็นช่วงที่
สำคัญที่เราจะต้องตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญมาตั้งเป็นผังสำเร็จติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าหรือการออกแบบชีวิตของเราในภพเบื้องหน้าชีวิตในอนาคตของเราที่เราจะต้องเกิดมาสร้างบารมีกันอีกเนี่ยอีกกี่ชาติก็ไม่ทราบเราเป้าหมายของเรานั้นน่ะมุ่งที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นการสร้างบารมีที่ไม่มีกำหนดเวลาอาจจะเร็วหรือช้าที่แตกต่างจากพันนิวัตตะซึ่งเราก็จะต้องสั่งสมบุญกันให้มากๆมันถึงจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้จะสั่งสมบุญได้มากๆก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสั่งสมบุญให้มากให้สมบูรณ์เช่นมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขพวกพ้องบริวารผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เกิดจนหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติอย่างนี้จึงจะมีบารมีมากเพราะนั้นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีจะมีได้ก็โดยการสั่งสมบุญในปัจจุบันแล้วก็ตามระลึกนึกถึงบุญในอดีตที่เราทำผ่านมามารวมกันตั้งเป็นผังสำเร็จเป็นอธิษฐานบารมีติดไปในภพชาติเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นอย่าหลับกันถ้าจะหลับแล้วก็เผยเปลือกตากันมาสักนิดหนึ่งเราว่าตรงนี้สำคัญถ้าเราได้ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่ผ่านเคสสตัดดี้มาจะเห็นว่าการอธิษฐานบารมีนั้นมีความสำคัญต้องรัดกุมรอบคอบเพราะว่ามันจะไปมีผลต่อชีวิตในอนาคตจึงจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เราได้เดินรอยตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอีกประการหนึ่งเราจะต้องอุทิศบุญไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิต่างๆตามการกระทำของตัวตอนมีชีวิตอยู่เมื่อตายแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะทำบุญก็เป็นเรื่องของผู้มีชีวิตอยู่ก็ต้องทำบุญแทนและอุทิศไปให้ท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิของทุคติหรือสุคติภูมิล้วนปรารถนาบุญทั้งสิ้นถ้าชีวิตในปรโลกชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วที่จะอยู่เป็นสุขได้ก็ด้วยบุญที่จะลดทุกข์ผ่อนหนักเป็นเบาลดหย่อนบรรโทษก็ด้วยบุญอีกเหมือนกันตาก็หมู่ญาติไปหรือใครก็ตามไปสู่ทุกขติเพราะฉะนั้นในปรโลกไม่มีการทำมาหากินการหวานการไถเพราะเป็นภพแห่งการเสวยผลโลกมนุษย์เป็นภพแห่งการประกอบเหตุชีวิตในสังสารวัฏมีแต่เหตุกับผลเท่านั้นแหละท่านเหล่านั้นเมื่อหมดสิทธิ์ทำบุญแต่ปรารถนาบุญ
ก็ต้องได้จากผู้มีชีวิตอยู่ซึ่งมีความรู้จากคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้เนี่ยซึ่งณทีนี้ก็คือพวกเรานั่นเองภาคบ่ายนี้จึงมีความสำคัญต่อหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วดังกล่าวแล้วก็ยังมีผลต่อคู่กรรมคู่เวรของเราแหละเพราะว่าสมุดฐานของอุปสรรคของชีวิตทุกระดับล้วนมาจากการกระทำทั้งสิ้นยามใดที่อกุศลก็สิงจิตเราก็มักจะทำผิดพลาดทางกายวาจาใจต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายนะซึ่งการกระทำใดๆนั้นล้วนมีผลมาเป็นอุปสรรคของชีวิตในปัจจุบันเป็นวิบากกรรมนี่ก็จะมีคู่กรรมคู่เวรกันเป็นมนุษย์ก็มีเนี่ยเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีซึ่งยังผูกเวรกันอยู่แม้บางคนไม่ผูกเวรกระแสกรรมก็ยังมีอยู่มันเป็นผังติดตัวท่านเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิในก็ต้องการบุญและบุญจากการที่เรากระทำเนี่ยอุทิศไปให้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับผู้ที่ผูกเวรให้คลายความผูกเวรเพราะฉะนั้นกรรมของเราก็หนักก็จะเป็นเบาก็จะเป็นอโหสิกรรมกันดังนั้นไม่ว่าอะไรจะทำเพื่อใครมันก็จะได้ที่เรานี่แหละอีกทั้งบุญในการเป็นผู้ให้แบ่งบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสงโคจรวานอนันตจักรวาลในกำเนิดทั้ง4ใน31ภูมิเกิดเป็นอะไรก็ตามแล้วก็แบ่งบุญนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเมื่อเขารับบุญจากเราเราก็จะมีสมัครพรรคพวกเพิ่มขึ้นเมื่อเขาพลอยยินดีกับเราก็เป็นพวกเราการมีพรรคมีพวกความสะดวกมันก็มีต่อการสร้างบารมีแล้วเราก็จะอยู่ในโลกนี้และจากไปอย่างเป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับผู้ใดเลยดังนั้นช่วงบ่ายนี้เนี่ยต้องไม่หลับจะต้องคอยประคับประคองพอง่วงเราก็เผยเปลือกตาขึ้นพอหายง่วงเราก็หลับตาลงไปใหม่นึกว่าในกลางท้องเรามีแสงสว่างแสงสว่างพอมันย้อนตาเข้ามันก็หลับไม่ลงใจก็จะผ่องใสเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของเราการปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่เราต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของเราถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์วันใดที่เราไม่ปฏิบัติธรรมวันนั้นเราไม่ได้บำเพ็ญกรณียกิจเราก็จะขาดบุญตรงนี้ไปการสั่งสมบุญทุกวันจะเป็นทานเป็นศีลภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะภาวนาเนี่ยสมาธิก็จะถูกสั่งสมเพิ่มขึ้นไปทุกๆวันแปลว่าใจเราก็จะรวมได้เร็วเข้า
จะตัดใจพลากจากอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะความคุ้นกับการฝึกฝนอบรมใจให้อยู่ภายในถ้าเราสั่งสมคะแนนแห่งความดีเอาไว้สักวันหนึ่งก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นกับตัวของเราเองคือใจเราก็จะได้สัมผัสแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งความสุขที่ไม่มีประมาณและแหล่งแห่งดวงปัญญาอนุภาพทั้งหลายในตัวของเราแล้วก็ต้องมันฝึกฝนกันให้ดีอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากเกินไปถ้าเราไม่ควรจำเป็นจะต้องใช้เรื่องทรัพย์เราก็ทำมันควบคู่กันไปอย่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตจึงจะสมบูรณ์ได้ที่ถ้าเราฝึกกันไปทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันอาทิตย์จิตมันก็จะรวมได้ง่ายแค่เพียงเราหลับตาเบาๆเนี่ยภายในกายเรามันจะไม่มืดมันจะสว่างกายที่หนักมันก็จะเบาที่รู้สึกคับแคบมันก็จะขยายที่รู้สึกว่ามีตัวตนมันก็จะหายไปมันจะกลมกลืนไปกับบรรยากาศเราจะมีปิติสุขเป็นรางวัลแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เรามีความแตกต่างจากเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ยังกระทมทุกข์อยู่เพราะนั้นหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนมันฝึกเอาไว้ทุกวันนึกไปเรื่อยๆแหละดวงใสๆพระแก้วใสๆใหม่ๆมันก็นึกไม่ออกแต่พอเราค่อยๆนึกไปนั่งนึกนอนนึกยืนนึกเดินนึกอาบน้ำอาบท่าขับถ่ายในห้องส้วมทำไปไม่บาปกรรมอ่ะจะรับประทานอาหารจะเคลื่อนไหวแล้วก็นึกไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งวันสว่างอาจจะเป็นของเราแล้วคนที่ได้ทำตอนนั้นจึงจะทำได้ถ้าเรามีความเพียรและทำถูกหลักวิชาสม่ำเสมอเราจึงจะสมหวังในชีวิตเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตผู้ที่เขามีทรัพย์มากเป็นแสนล้านหลายแสนล้านระดับแชมป์โลกติดอันดับมหาเศรษฐีของโลกก็ยังไม่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าเขายังไม่หลับตาและยังมืดยังไม่เห็นแสงสว่างภายในยังเข้าไปถึงดวงธรรมภายในยังเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีทรัพย์ภายนอกน้อยแต่ถ้าทรัพย์ภายในเรามีอยู่ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนยากจนเลยเพราะว่าใจมันอิ่มมันเต็มมันเพียงพอซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่มีทรัพย์มากแต่ยังไม่รู้จักพอก็แปลว่ายังจนอยู่เพราะความจนมีสองประเภทจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอใจเนี่ยมันจะพล่องอยู่เป็นนิดเหมือนตุ่มน้ำก้นมันรั่วจะเติมน้ำไม่เท่าไรมันก็ไม่เต็มแต่ถ้าเราเข้าถึงดวงธรรมภายในถึงพระภายในใจมันจะสดใสจะมีความรู้สึกที่เราอัศจรรย์ใจตัวเราเองเลยว่าเราเป็นคนอย่างนี้ได้อย่างไรที่แตกต่างจากแต่ก่อนแต่ก่อนเราอยากจะแสวงหาสิ่งต่างๆเรามีความรู้สึกว่าพล่องอยู่เป็นนิดแต่ว่าเมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยค
ความรู้สึกพร่องมันไม่มีมันมีแต่ความเต็มเปี่ยมของชีวิตสมบูรณ์แม้นั่งอยู่ตามลำพังก็ไม่เหงามีความสุขอยู่ภายในแม้ไม่ต้องไปตากอากาศในที่ไกลๆแต่ใจก็สดชื่นเหมือนคนเดินในน้ำตื้นๆก็ยังชื่นใจอยู่คนเดียวในใจมันก็จะใสๆสบายแต่จริงเหมือนเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวแล้วเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์แต่แค่ที่จะศึกษาคำสอนความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหรือแสวงหาคำตอบของชีวิตที่เรายังสงสัยอยู่ยังเป็นความลับของชีวิตเรามันจะมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้ขึ้นอีกเยอะแยะทีเดียวถ้าเราก็ถึงพระธรรมกายถึงพระในตัวเพราะฉะนั้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆเนี่ยจึงมีอานิสงส์ใหญ่อานิสงส์มากมายมหาศาลทีเดียวเราจะหลับอย่างเป็นสุขตื่นเป็นสุขจะนั่งนอนยืนเดินทำภารกิจอะไรก็เป็นสุขการทำมาหากินก็เป็นสุขไม่เครียดจะคล่องเรือนก็เป็นสุขจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็เป็นสุขถ้าใจหยุดได้แล้วไปที่ไหนก็ได้ในโลกหรือจะไม่ไปก็ยังได้เพราะใจมันหยุดแล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆประคองใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะเรามุ่งเน้นการหยุดนิ่งไม่ได้เน้นที่ภาพแต่เน้นที่นิ่งหยุดกันนิ่งให้ได้แม้หยุดนิ่งได้ภาพปรากฏเกิดขึ้นก็ให้ดูไปเฉยๆดูไปงั้นๆโดยไม่ต้องมีอารมณ์ร่วมอะไรดูเฉยๆอย่างสบายๆอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้ลูกทุกคนประคับประคองใจกันไปอย่างสบายๆประคองใจกันไปเรื่อยๆดวงบุญในตัวเราสว่างสวยใสใสสว่างมากตอนนี้เราก็นึกอธิษฐานจิตเลยนึกอธิษฐานจิตตั้งหวังสำเร็จของเราไปเลยเราดูอธิษฐานหลักก่อนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละให้เราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายนั้นเป็นต้นเกิดให้ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาในวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้แล้วก็ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราคนภัยคนพาในห่างไกลใครจะเข้าใกล้ก็เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบารมีของเราแล้วก็ดูข้อบกพร่องของเราในชาตินี้เนี่ยมีอะไรบ้างพบชาติต่อไปก็ต้องสมบูรณ์ให้มันดีกว่าชาตินี้แต่ผังสำเร็จนี่เราก็ต้องทำบ่อยๆมันจะได้หนาแน่นคือทำบุญไปด้วยอธิษฐานไปด้วยอย่างนี้ทุกครั้งเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันทำทีเดียวแล้วมันจะได้เลย
เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตั้งบังสำเร็จทุกครั้งที่ทำบุญทำซ้ำกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่บารมีเต็มเปี่ยมแล้วความปรารถนามันก็เป็นจริงได้ของเราก็เหมือนกันต้องทำตามรอยท่านไปเดินตามท่านอย่างนั้นแหละณปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่เราอยากได้บุญเยอะๆเราอยากสร้างบุญมากๆแต่เราก็ต้องให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมากเพราะนั้นเราก็นึกถึงบุญนี้ให้มาเชื่อมสายสมบัติของเราเพื่อที่เราจะได้ไปประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะจะได้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์แต่มันก็เป็นไปตามกำลังบุญของเราบางทีใจเราใหญ่เรารักบุญเราอยากทำบุญเยอะๆแต่กำลังบุญของเราในอดีตมันไม่เพียงพอปัจจุบันไม่พอมันก็จะได้ไปตามส่วนนั่นตามกำลังแห่งบุญซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่จะทำความปรารถนาของเราให้สมหวังก็ไปตามกำลังบุญแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตเอาทำบุญแล้วก็ให้มีปิติตั้งก่อนทำกำลังทำหลังจากทำไปแล้วจะได้เสียดายเลยให้ปลื้มใจในทุกสถานจะปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นอธิษฐานกันไปแล้วก็จึงอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนผู้เป็นที่รักของเราที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นถ้าเป็นภพภูมิที่อุทิศไปด้วยวิธีธรรมดาในกำลังเรามันไปไม่ถึงก็อารัธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านหนักเป็นเบาเบาเป็นหายทุกข์มากก็ทุกข์น้อยทุกน้อยก็พ้นทุกหรือได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาสุขน้อยก็สุขมากสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคู่กรรมคู่เวรของเราก็ให้เป็นอโหสิกรรมให้มีส่วนแห่งบุญนี้เนี่ยต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆกันไปเรื่อยๆเหมือนอาหารเรายังต้องรับประทานบ่อยๆเพื่อความเจริญเติบโตของร่างกายและการสืบทอดชีวิตการดำรงอยู่ของเราหายใจก็ต้องบ่อยๆฝนตกบ่อยๆข้าวกล้าก็เจริญเติบโตแต่นานๆตกทีข้าวกล้ามันก็ไม่เจริญบุญก็ต้องทำบ่อยๆอย่างนี้เหมือนกันอธิษฐานจิตกันไปถ้ามันยังไม่สมหวังก็อย่าไปเสียใจอย่าไปคิดเอาเองสรุปว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยอย่าเพิ่งเพราะว่าบางทีบุญเราน้อยกว่าบาปบุญเท่ากำปั้นแต่บาปเท่ากับบุญอย่างนี้มันทำยังไงมันก็หนักเป็นเบาก็ต้องให้เวลาบุญก็ทำงานบ้างแล้วก็ต้องทำซ้ำๆกันไปอย่าเพิ่งไปท้อใจหรือสรุปเอาว่าบุญเห็นช่วยเลยบางอย่างเนี่ยถ้าวิบากกรรมมันบางเนี่ยบุญก็ทันตาเห็นบางอย่างมันหนักมันก็ต้องมีเวลาหนักเป็นเบาตรงเบาเนี่ยเราอาจจะมองไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปสรุปเอาด้วยความคิดของเราซึ่งมีดวงปัญญาจำกัด
เราก็ต้องเชื่อฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีดวงปัญญาไม่จำกัดไม่มีขอบเขตเป็นผู้ชี้นำชีวิตของเราเราก็อธิษฐานไปแผ่เมตตาไปดังกล่าว